มีปฏิกิริยาออกมาจากสภาวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชนนะคะกรณีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรมีกำหนดพาสื่อมวลชนนักวิชาการคอลัมนิสต์ไปดูงานที่ยุโรปนะคะอังกฤษเบลเยียมและฝรั่งเศสในวันที่19ถึง27กันยายนที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันมากเพราะว่าเป็นช่วงประชุมสภาสมัยสามัญและใช้งบประมาณถึง7ล้านบาทค่ะวันนี้สภาวิชาชีพสื่อมวลชนมีแถลงการนะคะและบอกว่าพร้อมที่จะตรวจสอบสื่อมวลชนว่าเรื่องนี้ขัดต่อหลักจริยธรรมหรือไม่ค่ะสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติและสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยมีแถลงการว่าทัวร์ศึกษาดูงานด้านรัฐสภาในยุโรปครั้งนี้นะคะจากข้อมูลที่ปรากฏในกำหนดการเดินทางมีลักษณะเป็นการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวส่งผลให้สังคมตั้งข้อสังเกตและวิพากษ์วิจารณ์สภาวิชาชีพตระหนักถึงภาระหน้าที่กำกับดูแลองค์กรสมาชิกให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพจึงต้องตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลและข้อเท็จจริงว่าขัดต่อจริยธรรมสื่อสารมวลชนหรือไม่และจะแจ้งให้สาธารณชนรับทราบถึงมาตรการกำกับดูแลต่อไป